็มีการเผยแพร่คลิปค่ะซึ่งเป็นคลิปของรถเบนซ์หมายเลขทะเบียนสบฤษีงองู3333ซิ่งแหกด่านนะคะทางด่วนที่บริเวณด่านบ่อนไก่หรือว่าด่านพระราม4โดยไม่มีการลงมาดูหรือจอดรถมาดูแต่ประการใดนะคะแล้วปรากฏว่าคลิปนี้ก็โดนเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางแล้วล่ะค่ะตอนนี้เรามาดูภาพนี้กันอีกครั้งนึงค่ะมันจะไม้กั้นเอ็นเป็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม้กั้นเป็นอย่างนี้เลยมันก็ไม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมได้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 10:48 นาทีของวันที่13มีนาคมหรือว่าราว1ชั่วโมงก่อนเกิดเหตุสลดกับ2นิสิตที่ถูกรถเบนซ์คันดังกล่าวนี้ชนท้ายรถเก๋งบริเวณใต้ด่างต่างระดับบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ถูกย่างสดเสียชีวิต2ศพค่ะทีมข่าวก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณด่านการทางพิเศษพระราม4บ่อนไก่ได้รับคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะลองไปฟังเสียงกันดูค่ะบริเวณอยู่ตู้นี้ครับอ๋อแต่เห็นเหตุการณ์หมดเลยก็เห็นเลยครับเขามาแบบว่าไงพี่คือเขามาเร็วอ่ะพี่เปลวเลยปุ๊บแล้วก็ชนไม้กั้นแล้วก็คือปกติถ้าชนไม้กั้นเนี่ยเขาก็จะต้องจอดหรือว่าจอดนะตรงนี้เลยเพื่อจะเคลียร์ตาอะไรว่าดูว่าเสียหายอะไรไหมแต่ทีนี้คือเขาชนปุ๊บแล้วก็วิ่งไปเลยเขามาถามเรื่องเบนซ์นะพี่อ๋อมาถามใช่ไหมครับค่ะทีมข่าวอาชญากรรมของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีก็ได้รับคำยืนยันแบบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะคือสบฤษีงองู3333กรุงเทพมหานครค่ะแล้วในทีวีของเราก็ตรวจสอบอีกนะคะว่ารถคันนี้มีข้อมูลซื้อขายอะไรยังไงกันบ้างค่ะปรากฏว่าราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึง 540,000 บาทนะคะตรวจสอบลึกลงไปอีกรถเบนซ์ CLS 63 AMG คันนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่8สิงหาคม2555ค่ะมีผู้ชื่อครอบครองทะเบียนกรรมสิทธิ์ก็คือบริษัทเลนโซไดเรกจำกัดนะคะผลประกอบการบริษัทนี้ในปี2554กำไร 78.6 ล้านบาทค่ะปี2555กำไร206ล้านบาทปี2556กำไร159ล้านบาทและปี2557กำไร 5.7 ล้านบาทรวม4ปีกำไรกว่า449ล้านบาทนะคะในขณะที่ทางสำนักข่าวอิสราก็ได้รายงานว่าตระกูลเวียรพรมีธุรกิจใหญ่ก็คือบริษัทเลนโซคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีรายได้รวมกว่า 1,002 ล้านบาทค่ะตอนนี้อย่างที่บอกนะคะว่าสังคมออนไลน์ก็มีการเผยแพร่คลิปนี้กันอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการตรวจสอบกันในหลายๆจุดด้วยกันค่ะโดยล่าสุดนี้เพจของ CSILA นะคะก็ยังมีการเผยแพร่ภาพต่อเนื่องค่ะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่มาจากรถอีกคันหนึ่งที่เก็บภาพในระหว่างที่เดินทางบนถนนนะคะและปรากฏว่าเห็นว่ารถเบนซ์สีดำคันนี้ล่ะค่ะกับรถอีกคันกำลังแข่งกันนะคะบอกว่ากำลังแข่งกันอยู่แล้วคิดว่าก็คงไม่น่าจะเป็นแค่คดีของการขับรถโดยประมาทแต่จะกลายเป็นคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เล็งเห็นผลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการสอบถามไปยังกทพหรือว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะไปทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะก็บอกว่าผู้บริหารและฝ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าใช่ด่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษหรือไม่เพราะว่าผู้บริหารเพิ่งเห็นคลิปกันนะคะทางตำรวจก็ไม่ได้ติดต่อกทพมาขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยรอคอยการตรวจสอบซะก่อนนะคะแล้วก็เมื่อสอบถามไปบอกว่ากทพมีการรายงานเรื่องการแหกด่านหรือว่าการชนไม้กั้นไหมเขาบอกว่าเขาตรวจสอบก่อนอีกแล้วค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะมีการชนไม้กั้นวันละหลายครั้งชนกันเป็นรูทีหรือว่าประจำแต่กรณีนี้ก็ขอตรวจสอบกันก่อนนะคะซึ่งทีมข่าวดีทีวีของเราก็ได้สอบถามนายณรงค์เขียดเดชผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกรณีที่มีการแชร์คลิปรถเบนซ์หรูขับด้วยความเร็วชนไม้กั้นทางด่วนว่ายังไม่ได้รับรายงานแต่ประการใดค่ะแต่ว่าจะตรวจสอบโดยเร็วนะคะส่วนเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่มีการประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดมาตั้งแต่ช่วงเช้าก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็ถือว่าอุบัติเหตุการชนไม้กั้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกือบทุกวันแล้วก็การทางพิเศษก็มีประกันภัยอุปกรณ์นี้อยู่แล้วด้วยค่ะ